ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยบ้านเมืองสงบสุขและได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นเอกอัครศิลปินโดยทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะหลากสาขาทั้งประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีนาฏศิลป์และวรรณคดีพระราชนิพนธ์ที่สำคัญเช่นรามเกียรติ์อุณรุตอีเหนาและกาเพชมเครื่องคาวหวานเป็นต้นกาเพชนเครื่องคาวหวานหลายคนน่าจะรู้จักดีนะหลายคนน่าจะรู้จักแล้วน่าจะได้เรียนตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนกาเพชมเครื่องคาวหวานสันนิษฐานว่าทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อชมเสด็จพระศรีสุริยเอนทราบรมราชินีที่ทรงเป็นเลิศในการปรุงเครื่องเสวยขึ้นต้นด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทและตามด้วยกาบยานี11แบ่งออกเป็น5ช่วงคือบทเหชมเครื่องข่าวบทเหชมผลไม้บทเหชมเครื่องหวานบทเหควรเข้ากับงานนักขัตฤกษ์และบทเหเจ้าเซนสมันเนื้อนกประคุณพี่เอ๋ยหอมยี่หร่ารสฉุนเฉียบร้อนชายใดบริโภคผุนพิศวาสหวังนาแรงอยากยอหัดค่อนอกห้ายหวนแสวงThank you.
หมากเจียนเจ้างามปลอดพลูต่อยอดหน้าเอ็นดูกระวานอีกการพลูบุหรี่ให้ใจเหลือหารเช็ดหน้าชุบน้ำอบหอมตลบดอกดวงมานบังอ่อนซ่อนสายผ่านส่งมาให้ไม่เว้นวันเดือนสามสำเภามามีใบชาชาติจุหลันถ้ำคู่อยู่เคียงกันกับให้เห็นเป็นปริศนาเดือนห้าหน้าร้อนจัดเจ้าให้พัดด้ามจิ้วมาเรื่องร้อนผ่อนเพทนาเพื่อพนิดาไม่ละเลยคำหนึ่งถึงเดือนหกทั่วทายกตามโคมเคยงามสุดนุดพี่เอ๋ยได้เห็นกันวันบูชาเดือนแปดวันเพ็ญเจ้าย่อมไปเข้าพระพรรษารับศีลอย่างสีกาด้วยเจตนาจำนงในเห็นนวลครวนครุ่นคิดกำเริบจิตวาบหวั่นไหวไปได้ก็จะไปโอบเอวอุ้มพุ่มพวงพยุงยามฝนดนเดือนสิบเริ่มข้าวทิพย์เจ้าจะหุงหาของต้องการปรุงมุ่งใจจิตประดิษฐ์ประดอยเดือนสิบเอ็ดเด็ดแดดิ้นยามกระถินทุกวันคอยเห็นเรือไล่ถี่ซอยกลอยกลับเห็นเช่นแรกสมคิดรูปน่ารักเหลือคิดนุ่มเนื้อหน้าเฉยชมคิดเน่นขำค้อนคมผมหอมชื่นรื่นรสสคนฤดูเดือนสิบสองหญิงชายสองแซ่อุ่นอกขึ้นล่องท่องเที่ยวชนยนต์ผ้าป่าราตรีการเซ็งแซ่เสียงเพรีปานเรียมตีสวงทหารพาดของก้องกังวานสารดุดน้องร้องเรียกเรียนทุกลำรอบเล็งลักไม่พบพักเจ้างามเสงี่ยมดูไหนไม่เทียบเทียงร่วมรักเรียมรูปร่างรัดเดือนยี่พิธีพยาโยนชิดช้าชนแออัดสาวหนุ่มกำหนดนัดทัศนาแห่แลหากัน